ยังคงฮือฮาและเกี่ยวกราวในโลกออนไลน์กับสถานีประชาธิปไตยช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยและคนเท่าเทียมกันขอเสนอคลิปพิเศษประจำวันที่30กันยายนตู่ประยุทธ์จันทร์โอชาหนีม็อบทะลุฟ้าไม่ยอมมาท่าน้ำนนท์ผู้กำกับนนทบุรีด่าชาวบ้านที่รอแจกกล้วยนายกเลยโดนตบกระบาลไปหนึ่งทีเป้งวันนี้เป็นเรื่องราวของม็อบทะลุฟ้าจัดแกงหม้อใหญ่ไม่ไปนางเลิ้งตามการนัดหมายของวันที่30กันยายนเปลี่ยนไปรอรับนายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันทร์โอชาที่ท่าน้ำนนทบุรีทำเอาตุ๊ดตู่ต้องหนีม็อบทะลุฟ้ากระทันหันเปลี่ยนแผนเช่นเดียวกันไม่ขึ้นเรือที่ฝั่งท่าน้ำนนเปลี่ยนมาขึ้นที่ท่าน้ำรัฐสภาแทนแต่ก็มีเรื่องวุ่นๆขณะที่ชาวบ้านกำลังรอแจกกล้วยวงเล็บคอวอยอให้ขบวนรถที่จะมารับนายกแต่ผู้กำกับนนทบุรีเห็นเข้าไปห้ามชาวบ้านไม่ยอมเชื่อฟังผู้กำกับนนทบุรีโมโหเลยด่าไอ้ควายเจอชาวบ้านสวนกลับตบกระบาลไปหนึ่งเม้งโอ้โหงานนี้ผู้กำกับตบหัวกูได้ยังไงกูเป็นผู้กำกับแล้วอีกรายเป็นเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบทำเนียนมาเก็บภาพม็อบเพื่อดำเนินคดีภายหลังเจอม็อบร้อมกอบบังคับให้ลบภาพนอกจากนั้นยังมีชาวบ้านเอาน้ำส้มราดหัวไปหนึ่งคนโอ้งานนี้มันพยาค่ะทั้งตบหัวหนึ่งเม้งผู้กำกับแล้วก็เอาน้ำส้มราดหัวเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบอีกไม่ธรรมดาเลยม็อบทะลุฟ้าก่อนเข้าเรื่องราวขออนุญาตประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบว่าช่องข่าวแห่งนี้ถูกบล็อกการเข้าถึงในประเทศไทยดังนั้นต้องกดติดตามและกดกระดิ่งเท่านั้นถึงจะไม่พลาดการรับฟังรับชมและสามารถเข้าถึงคลิปที่มีอยู่มากกว่า 2,300 คลิปได้หากไม่กดติดตามหรือไม่กดกระดิ่งท่านอาจจะพลาดและไม่สามารถหาช่องข่าวแห่งนี้สำหรับเพื่อนๆที่อยู่ในต่างประเทศขอชักชวนให้ร่วมกันต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในขณะที่ในประเทศไทยสามารถลงสนามต่อสู้ในพื้นที่จริงแต่ในต่างประเทศสิ่งที่เราทำได้คือการสนับสนุนในรูปแบบต่างๆและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารข้อเท็จจริงไปสู่ประชาชนเป็นหน้าที่ของพวกเราชาวไทยการแชร์ข้อมูลไปยังเพื่อนๆที่อยู่ในชนบทในหัวเมืองเพียงวันละ1ครั้งครั้งละ 5-10 คนนี่คือการต่อสู้ในสงครามข้อมูลข่าวสารที่รัฐบาลพยายามปิดหูปิดตาประชาชนขอให้ท่านร่วมกันต่อสู้ในสงครามข้อมูลข่าวสารครั้งนี้เรื่องราวของม็อบทะลุฟ้าวันที่30กันยายนวันนี้มีการนัดหมายเจอกันที่แยกนางเลิ้งมุ่งหน้าทำเนียบรัฐบาลแต่แล้วมีประกาศแกงหม้อใหญ่ไม่ไปนางเลิ้งทะลุฟ้าประจันหน้าประยุทธ์ณนนทบุรีตาย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 แน่ตายแน่ตายแน่เมื่อม็อบทะลุฟ้ามุ่งหน้าไปเตรียมต้อนรับประยุทธ์จันทร์โอชาด้วยหลากหลายวิธีทำให้ประยุทธ์จันทร์โอชาต้องหนีสุดชีวิตเปลี่ยนแผนกระทันหันไม่ขึ้นเรือที่ท่าน้ำนนเปลี่ยนมาขึ้นเรือที่ท่าน้ำรัฐสภาแทนแล้วยืนยันว่าจะไม่หนีไปไหนจะอยู่ทำงานตรงนี้เพื่อช่วยพ่อแม่พี่น้องประชาชนแต่แล้วก็ต้องมีเรื่องวุ่นๆเกิดขึ้นเราจะไปร้อนดูวันนี้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างวันนี้ต้องบอกว่ามีหลายรถหลายเรื่องหลายราวไม่ว่าจะเป็นการตบหัวผู้กำกับซะหนึ่งเม้งและยังมีเรื่องราวของ
การที่มีนอกเครื่องแบบปลอมตัวเข้ามาในม็อบชาวบ้านจับได้ร้องกรอบให้บังคับลบรูปแล้วเอาน้ำส้มราดหัวเรื่องแรกไปดูการที่ประยุทธ์จันทร์โอชาหนีม็อบโพสต์ทูเดย์โพสต์เรื่องนี้ผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อวันที่30กันยายนเวลา 16:37 นาทีประยุทธ์เปลี่ยนจุดขึ้นฝั่งหลังม็อบรอรับท่าน้ำนนทบุรีนายกเปลี่ยนจุดลงจากเรือขึ้นฝั่งไปเป็นท่าเรือเกียรติกายรัฐสภาจากเดิมที่นั่งเรือมาขึ้นที่ท่าน้ำนนหลังมีม็อบมารอต้อนรับเมื่อวันที่30กันยายน2564มีกลุ่มมวลชนมาชุมนุมที่ท่าน้ำนนทบุรีหลังทราบว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหมมีกำหนดเดินทางมาที่ท่าน้ำนนทบุรีทั้งนี้พลเอกประยุทธ์ได้เปลี่ยนจุดลงจากเรือจากเดิมจะนั่งเรือมาขึ้นที่ท่าน้ำนนทบุรีทำให้ขบวนรถของนายกและคณะที่มาจอดรอรับบริเวณหอนาฬิกานนทบุรีได้ขับออกมาทำให้เกิดชุลมุนขึ้นเนื่องจากมวลชนได้พยายามเข้าประชิดรถทั้งคว้างปาขวดน้ำถุงบรรจุน้ำปลาเข้าใส่ขบวนรถขณะที่เจ้าหน้าที่พยายามกันมวลชนออกจากเส้นทางเพื่อป้องกันอุบัติเหตุเมื่อขบวนค้นผ่านสถานการณ์จึงเริ่มคลี่คลายและเจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามเจรจาไม่ให้กลุ่มผู้ชุมนุมทำผิดกฎหมายทั้งนี้มีรายงานว่าขบวนรถได้เคลื่อนไปรอบริเวณท่าเรือเกียรติกายภายในรัฐสภาแทนหนีสุดชีวิตงานนี้เอาไทยรัฐว่ายังไงไทยรัฐออนไลน์บอกมวลชนชั่วเจอบิ๊กตู่เปลี่ยนแผนไม่มาท่าน้ำนนวิทย์ชุลมุนหลังพบนอกเครื่องแบบกลุ่มม็อบทะลุฟ้าวันนี้เปลี่ยนจุดนัดหมายจากแยกนางเลิ้งเป็นท่าน้ำนนแต่มวลชนชั่วอดเจอบิ๊กตู่หลังเปลี่ยนแผนอัดไม่กล้าเผชิญหน้ารับฟังเสียงประชาชนวิทย์ชุลมุนหลังพบนอกเครื่องแบบเข้ามาถ่ายภาพเมื่อเวลา 15:04 วันที่30กันยายนแฟนเพจ Facebook ของทะลุฟ้าได้โพสต์ผ่านแฟนเพจระบุว่าแกงหม้อใหญ่ไม่ไปแยกนางเลิ้งทะลุฟ้าพระจันทร์หน้าประยุทธ์จันทร์โอชานายกและรัฐมนตรีกลาโหมซึ่งวันนี้ลงพื้นที่นนทบุรีพลเอกประยุทธ์ต้องรับฟังปัญหาของประชาชนที่แท้จริงเวลาต่อมากลุ่มมวลชนทยอยมารวมตัวกันที่บริเวณวงเวียนหอนาฬิกาท่าน้ำนนรวมทั้งนายชินวัตรจันทร์กระจ่างหรือไบและป้าเป้าก็มาในพื้นที่ปราศัยถึงการทำงานของรัฐบาลความล้มเหลวเรื่องต่างๆขอให้นายกรัฐมนตรีมาพูดคุยรับฟังปัญหาซึ่งตามกำหนดการพลเอกประยุทธ์จะต้องเดินทางมาถึงจุดนี้มวลชนจึงมารอแต่พบว่าประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีไม่ยอมมาทั้งนี้ขณะช่วงหนึ่งของการรอคอยเกิดเหตุเกือบชุลมุนขึ้นหลังชายเสื้อดำคนหนึ่งใช้มือตบศีรษะนายตำรวจวงเล็บผู้กำกับจึงโดนผลักอกก่อนจะมีเจ้าหน้าที่เข้าช่วยห้ามปรามโดยชายเสื้อดำอ้างว่าถูกด่าทอก่อนเวลา 15:15 นเจ้าหน้าที่ประกาศผ่านเครื่องขยายเสียงว่ามวลชนใช้เวลาแสดงออกพอสมควรแล้วมีสิทธิแสดงออกแต่ขณะนี้มีกฎหมายโรคติดต่อและฝ่าฝืนพระราชกำหนดฉุกเฉินเพราะการชุมนุมผิดกฎหมายขอให้แยกย้ายกันด้วยความเป็นห่วงของเจ้าหน้าที่อยากให้ปลอดภัยจากโควิด-19 นะจ๊ะท่ามกลางเจ้าหน้าที่ที่ตั้งแนวหลังรั้วเหล็กแต่มวลชนยังรวมตัวกันตะโกนด่าทออย่างดุเดือดเจ้าหน้าที่ประกาศห้ามและพลเอกประยุทธ์ไม่ยอมมารับฟังจากนั้นเวลาประมาณ 15:45 เกิดความวุ่นวายขึ้นเมื่อมวลชนพบชายต้องสงสัยคนหนึ่งวงเล็บหัวเกียรติต่อมาพบว่าแมนชายนอกเครื่องแบบเป็นเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบเข้ามาถ่ายภาพจึงล้อมเอาไว้และสั่งให้ลบภาพในโทรศัพท์มือถือออกแล้วปล่อยตัวไปวงเล็บแถมน้ำต้มราดหัวไปหนึ่งทีฮ่าฮ่าฮ่าจากนั้นพากันผลักดันเจ้าหน้าที่คนอื่นๆออก
และต่อว่าอย่างต่อเนื่องอีกทั้งพบป้ายต้อนรับนายกเปรอะไปด้วยสีเวลา 16:10 น.มวลชนทยอยออกจากท่าน้ำนนหลังเจ้าหน้าที่ถอนกำลังขณะที่กลุ่มทะลุฟ้าเคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊กอีกครั้งเมื่อเวลา 16:25 น.ระบุ การที่พลเอกประยุทธ์ไม่กล้าเผชิญหน้ากับประชาชนที่ออกมาร้องทุกข์ที่ท่าน้ำนนไม่ยอมรับฟังเสียงของประชาชนพร้อมย้ำข้อเรียกร้องคือประยุทธ์ต้องลาออกโดยไม่มีเงื่อนไขเขียนรัฐธรรมนูญใหม่โดยประชาชนเพื่อประชาชนปฏิรูปสถาบันกษัตริย์และปฏิรูปตุลาการเพื่อคืนสิทธิการประกันตัวอย่างไรก็ตามยังไม่มีการระบุว่าจะไปชุมนุมหรือจัดกิจกรรมต่อหรือไม่อย่างไรเอาเราไปดูกันวันนี้เหตุการณ์มันๆที่เกิดขึ้น 2-3 เหตุการณ์ตั้งแต่ลันแรกวันนี้เจอม็อบรอต้อนรับด้วยการเปลี่ยนจุดขึ้นเรือจากท่าน้ำนนเป็นท่าเรือรัฐสภาทันทีประธานวุฒิมาต้อนรับ 16:00 นเรือของนายกถึงท่าเรือรัฐสภาพรเพชรประธานวุฒิสมาชิกรอให้การต้อนรับนายกพูดคุยทักทายโบกมือลาเจ้าหน้าที่ที่มาอำนวยความสะดวกก่อนเดินทางออกจากรัฐสภากลับที่พักทันทีเอาไปชมกันหน่อยสัก20วินาทีเรื่องราววันนี้ที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นถึงการที่ประยุทธ์จันทร์โอชาไม่กล้าออกมาเผชิญหน้ากับประชาชนในเมื่อนายกรัฐมนตรีบอกว่าจะรับฟังความเดือดร้อนของประชาชนแล้วทำไมเมื่อประชาชนไปรอพบถึงไม่กล้าออกมาเผชิญหน้าประยุทธ์ไม่กล้าเผชิญหน้าประชาชนที่ออกมาร้องทุกข์หน้าท่าน้ำนนแค่นั้นยังไม่พอยังไม่ยอมรับฟังเสียงใดๆของประชาชนเอารถจีโน่เอาฝูงตำรวจมารออีกมาปิดกั้นเสรีภาพการแสดงออกการออกมาเผชิญหน้าในวันนี้เราวงเล็บประชาชนเพียงมายืนยันข้อเรียกร้องที่จะให้ช่วยแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนมิใช่การสงเคราะห์แบบชั่วครั้งชั่วคราวข้อเรียกร้องคือประยุทธ์ต้องลาออกอย่างไม่มีเงื่อนไขเขียนรัฐธรรมนูญใหม่โดยประชาชนเพื่อประชาชนปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ให้อยู่ใต้รัฐธรรมนูญอย่างแท้จริงปฏิรูปตุลาการเพื่อคืนสิทธิ์ในการประกันตัวประยุทธ์ยื้อเวลาเพื่อหนีความจริงไปไม่ได้เท่าไหร่หรอกวันนี้เราไปดูที่ว่าเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นและทำไมรปภ.ต้องเปลี่ยนแผนกระทันหันแทนที่จะขึ้นเรือที่ท่าน้ำนนต้องหนีไปขึ้นที่ท่าเกียร์กายทันทีไปชมกันครับก้าวหน้าเรต้องบอกว่าป้าเป้าเป็นสุดยอดอีกครั้งหนึ่งวันนี้นำทีมโดยป้าเป้าและมีเหตุการณ์ที่ชาวบ้านกำลังรอแจกกล้วยให้ขบวนรถนายกปรากฏว่าตำรวจไปด่าไอ้ควายก็เลยเดินตบหนึ่งเน่งไปหนึ่งทีเม้งแบบนี้เอาไปชมภาพกันดีกว่าว่าเกิดอะไรขึ้น
คุณไม่ตบหัวให้ผมไปเลยไม่ใช่ตบหัวคุณนะไหนนะต้องชมสมบัติมันไหนอ่ะเฮ้ยไปพี่คนนี้มีคนถามว่านักข่าวถามพี่เสื้อดำคนนี้ว่าเกิดอะไรขึ้นครับพี่แกบอกว่าคืออย่างนี้ผมกำลังให้กรวยท่านนายกอยู่แล้วไอ้ตัวเตี้ยๆนั่นน่ะมาด่าผมไอ้ควายผมก็เลยตบกระบาลแม่งเลยฮ่าฮ่าฮ่าสุดจ๊าบโอ้ยสุดยอดเอาไปฟังกับพี่เขาพูดดีกว่านะครับว่าเกิดอะไรขึ้นพวกเพื่อนกันนะคุณตบหัวได้เหรอพี่มาด่าว่ายควายว่าไงเฮ้ยมาด่าพวกนี้ไอ้ควายนั่งไงเฮ้ยพี่มีที่มาด่ามาขัดโอ้ยมีเจ้าหน้าที่เออคนนั้นเข้ามาด่านะฮะโอ้ยด่าประชาชนไอ้ควายนั่งไงคุณเครื่องเครื่องแบบคุณมาเครื่องแบบปะผมยังไม่ทำอะไรเลยดูจะจ้วยยกเข้าไปพวกเราดูได้ความใจเย็นไปแล้วไอ้โตไปแล้วยกเข้าไปแล้วไปแล้วเราไปแล้วเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นครับอยู่ดีครับอยู่ดีนี่เดี๋ยวผมพูดกับเธอก่อนอยู่ดีครับผมกำลังให้คุยท่านนายกอยู่ผมก็เขาแค่รถไปผมมาดาวคุณดีกว่าใช่ไหมเดี๋ยวก่อนผมกำลังให้คุยท่านนายกใช่ไหมผมมีสิทธิ์นี่ที่จะแสดงออกและอยู่ดีเนี่ยนะเฮ้ยผมตายเลยเร็วมีรถคนมาเฮ้ยมีรถคนมาเกิดอะไรขึ้นมีการไม่มีอะไรฮะมีการแบบทักทายนิดหน่อยนะฮะไม่มีอะไรไปแล้วนะฮะต่อทีนี้ไอ้ตัวเตี้ยๆผมไม่รู้ว่ามันเป็นใครนะดีนั่นก็ผักผมหน่อยรถนั่นมันรถไก่ควายผมก็เลยตกบาลนั่นคุณว่าไอ้ควายผมก็เลยตกบาลไปทีเอ้ยผมยินไม่ได้ยินที่มันด่าได้และอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่สุดเดือดเมื่อหัวเกียนโดนล้อมกอบข่าวตรวจรายงานว่าเดือดชายหัวเกียนที่มวลชนเชื่อว่าเป็นชายนอกเครื่องแบบมาถ่ายรูปผู้ชุมนุมที่ท่าน้ำนนถูกล้อมกดดันให้ลบรูปจากมือถือก่อนให้ออกจากพื้นที่ขณะที่นายกเลิกไม่มาขึ้นเรือที่ท่าน้ำนนจากนั้นเดินทางออกไปจากจังหวัดนนทบุรีไปดูครับว่านอกจากถูกลบรูปแล้วยังแถมน้ำส้มราดหัวแก้ร้อนไปแบบนี้โอ้สุดยอดจริงๆวันนี้ต้องบอกว่าม็อบทำได้สะใจจริงๆสำหรับคลิปนี้ต้องบอกว่าประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นชายที่ขี้ขลาดไม่กล้าแม้กระทั่งการเผชิญหน้ากับประชาชนที่มีแต่ข้อเรียกร้องด้วยมือเปล่ามาอย่างสันติหนีหัวซุกหัวซุนสำร้ายลูกน้องก็แบบเดียวกันไม่กล้าที่จะมาเผชิญหน้าหลังจากห้ามปามไม่ให้ด่าชาวบ้านไม่ฟังก็ด่าสวนเมื่อโดนด่าแบบนั้นชาวบ้านยั่วก็เลยตบเม่งไปหนึ่งทีแบบนี้ทำแบบนี้ฆ่ากันดีกว่าตบหัวผู้กำกับในเครื่องแบบสะใจจริงๆวันนี้โอ้และนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นคลิปพิเศษนี้เป็นคลิปสั้นรายงานสถานการณ์ม็อบวันนี้ของทะลุฟ้าไปรอต้อนรับตุ๊ดตู่ที่ท่าน้ำนนทบุรีขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบกันคลิปต่อไปสวัสดีครับต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งรวมถึงการกระจายข้อมูลข่าวสารฝ่ายประชาธิปไตยไปยังรากหญ้าชุมชนตามต่างจังหวัดเพราะนี่คือทางต่อสู้ด้านข้อมูลข่าวสารของประชาชนชาวไทยและเนื่องจากคลิปนี้ของช่องข่าวแห่งนี้ช่องข่าวนี้ได้ถูกบล็อกการเข้าถึงในประเทศไทยเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามไม่ได้กดกระดิ่งกรุณากดติดตามและกดกระดิ่งนะครับและกรุณาเปลี่ยนโลเคชั่นในช่อง YouTube ให้เป็นประเทศอื่นทำได้โดยกดปุ่มสีส้มเปิดหน้า YouTube กดที่วงกลมสีส้มเลื่อนค่าไปที่ตั้งค่าตามลูกศรกดคำว่า General
หลังจากนั้นเข้าไปหาคำว่าที่ตั้งประเทศแล้วกดตามลูกศรเลือกประเทศที่ท่านพอใจออสเตรเลียนิวซีแลนด์สหรัฐอเมริกาอังกฤษหรือฝรั่งเศสถ้าท่านชอบเล่นกิโยตินตัดคอใครทิ้งก็เลือกฝรั่งเศสนะครับและอันหนึ่งสำหรับเพื่อนที่ยังไม่ได้เปลี่ยนโลเคชั่นประเทศหากพบว่าช่องข่าวนี้เข้าไปแล้วเป็นหน้าว่างเปล่าไม่พบมากกว่า 2,300 คลิปวิธีการง่ายที่สุดคือแฮชแท็กเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ล่าสุดหรือแฮชแท็กเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์เพียงเท่านี้คลิปล่าสุดมากกว่า 20-30 คลิปจะขึ้นมาให้ท่านเลือกรับชมรับฟังกันและท่านที่ต้องการสนับสนุนให้ช่องข่าวเล็กๆแห่งนี้ยังคงฮือฮาและเกี่ยวกราวในโลกออนไลน์ได้ต่อไปนานๆสามารถสนับสนุนได้ด้วยการ1กดสติ๊กเกอร์ที่มุมด้านล่างขวาเวลามีไลฟ์พรีเมียร์ทุกค่ำคืนนะครับวิธีการที่2สมัครเป็นสมาชิกรายเดือนด้วยการกดปุ่มสมัครหรือปุ่มจอยเริ่มต้นที่เดือนละ35บาทขอบคุณมากครับสวัสดีครับประชาธิปไตยในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนได้มาด้วยการร้องขอทุกประเทศล้วนต้องลงทุนลงแรงของเราวีรชนด้วยเลือดด้วยเนื้อหากเธอได้ยินเสียงกลองกระหน่ำมันคือเสียงเท้าของมวลชนกระหึ่มด้วยแรงประสานของเสรีชนคนใต้ฟ้าเดียวกันอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กำหนดเองเราเลือกไม่ได้แล้วครับว่าเราจะได้อยู่ในคุกหรืออยู่นอกคุกเราเลือกไม่ได้ว่าการที่พักมันจะเป็นยังไงเราเลือกไม่ได้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมถ้าแล้วเนี่ยในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้เราจะยอมแพ้เลือกจะสู้ต่อครับถ้าให้รัฐบาลเห็นค่าตัวคือทุกการต่อสู้ผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยคิดว่าต้องเข้าคุกครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็แล้วมันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นธรรมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยและจะโดนแบบนี้นะครับผมคิดว่า
ไม่งั้นเราจะไม่มีที่อยู่ในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเป็นมนุษย์ในประเทศนี้ดังนั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับถ้าเป็นคนของเรามันมีศักดิ์ศรีดังนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรานะครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นศักดิ์ศรีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นศักดิ์ศรีของเราเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องมันเป็นศักดิ์ศรีของเราครับแล้วเนี่ยเราถึงมีศักดิ์ศรีมานานแล้วครับตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมถูกต้องมีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมาแค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยืนยันเจตจำนงมันอย่างออกมาแสดงออกออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้นะครับมันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมาย112เป็นเครื่องมือนะครับอยากจะคมตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นค่าตัวคุณเอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการ